ก็คือเหตุการณ์วันนั้นเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะคือเราเลทไปน่าจะประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงได้ประมาณนะคะก็คือเหตุการณ์ในวันนั้นคือมีทีมงานตกเครื่องค่ะตกเครื่อง2คนแล้วก็พร้อมกับเครื่องดนตรีคือจริงๆแล้วหนูไปถึงแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็ไม่สามารถขึ้นทำการแสดงได้เนื่องจากว่าเราไปวงสดแล้วนักดนตรีเราตกเครื่องแล้วก็เครื่องดนตรีด้วยแล้วก็ชุดหนูอ่ะดันไปโหลดในชื่อของนักดนตรีค่ะก็เลยทำให้หนูไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วก็ไม่มีเครื่องดนตรีเล่นก็เลยวันนั้นก็เลยแบบทำให้เราเลทไปคือจริงๆแล้วอ่ะตามเวลาเลทที่คุยกับเจ้าภาพที่โบรกเกอร์คุยกับเจ้าภาพอะค่ะคือมันสามารถมาขึ้นทันช่วงสามทุ่มครึ่งคือเราคุยกันไว้ประมาณนี้แต่นี้เครื่องมันดันดีเลย์ไปอีกมันก็เลยทำให้เราเลทไปถึง4ทุ่มแล้วหนูก็เหมือนแบบก็พยายามแก้ไขสถานการณ์หน้างานค่ะก็มีการคุยกับเจ้าภาพว่าเอายังไงกันดีอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็ตกลงกันว่ารอพอแบบแต่คือด้วยความที่ว่าแฟนคลับเขามารอตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะงานมันเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าน่าจะสักประมาณช่วงเที่ยงหรือบ่ายหนูไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าหนูคิวขึ้นแสดงประมาณน่าจะ2 ทุ่มตอนนั้นนะคะก็เลยแบบทำให้แฟนขับโค้มาตั้งแต่เช้าเลยรอนานค่ะแล้วเราก็เลยมีการตอนแรกหนูไปถึงแล้วเจ้าภาพก็เลยว่างั้นคือตอนนี้คนเริ่มวอยวายแล้วเพราะลำไยยังไม่ขึ้นถึงเวลาหรือยังไม่ขึ้นก็ขอให้เราขอให้แดนเซอร์ขึ้นไปเต้นก่อนเพื่อยืนยันว่าลำไยมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแดนเซอร์ชายก็ขึ้นไปเต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นหนูก็มีการประกาศไมค์หลังเวทีว่ารอสักครู่นะคะเกิดเหตุอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รอของอีกแล้วของก็ยังไม่มาอีกเลยพอช็อตสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นไปโดยที่ไม่ได้แต่งตัวค่ะก็คือแฟนคลับเริ่มแบบโหแล้วเราก็เลยต้องขึ้นไปในชุดที่เรายังไม่พร้อมอันนี้ก็ต้องกราบขออภัยแฟนๆนะคะที่มาชมในงานเยอรมันวันนั้นนะคะคือขอโทษจริงๆค่ะคือเราก็พยายามแก้ไขสถานการณ์หน้างานให้มันดีที่สุดค่ะเราก็มีการปรึกษากับเจ้าภาพตลอดแล้วก็ติดต่อกับทีมที่ตกเครื่องเป็นระยะนะคะก็พยายามทำให้มันออกมาได้ดีที่สุดอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ทุกคนคาดหวังต้องขอจริงๆว่าเราก็ยอมรับว่าเราเลทเยอะจริงๆค่ะเลทไปแบบหลายชั่วโมงเลยคือถ้าเป็นหนูเป็นคนดูหนูคงไม่พอใจนี่ก็ต้องกราบขออภัยและจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะเสียใจค่ะเพราะว่าทุกคนมารอดูเราแล้วเราไม่ได้ไปบ่อยๆคือต่างประเทศเรามันไม่ใช่บ้านเราเนาะเราไม่ได้แบบเราไม่ใช่ว่าแบบครั้งนี้พลาดแล้วต่อไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อีกอย่างคือแฟนเพลงที่เขามาดูเราเขามาจากหลายเมืองอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขามาไกลด้วยแล้วก็บางคนก็จองรถไฟจองเครื่องเพื่อจะบินกลับเพราะว่าวันต่อไปก็เขาต้องทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็คือรู้สึกเสียใจมากๆเลยค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราก็พยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดค่ะเพราะว่าก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเราก็พยายามแก้ไขกันให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในตอนนั้นค่ะ